คราวนี้ในส่วนของที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของโควิด-19 เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีมาตรการเพิ่มขึ้นมาหลายๆรูปแบบนะครับรวมถึงเช่นที่1ก็คือว่าเราเพิ่มเป็นการคัดกรองคนไข้หรือผู้ป่วยหรือว่าเจ้าของสุนัขก่อนที่จะเข้ามาในโรงพยาบาลในการที่วัดคนไข้คราวนี้สิ่งที่ผมเล็งเห็นก็คือว่าจะใช้คนที่มานั่งสแกนทีละคนทีละคนเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นครับ2ผมเชื่อมั่นในกลุ่มของพวกการใช้พวก AI มากกว่าที่มันเป็นมาตรฐานในการทำงานนะครับแล้วก็เราไม่เสียบุคลากรไม่เสียอะไรมากมายนะครับแล้วก็ที่3คือเครื่องมันสามารถที่จะเตือนได้ว่าคุณต้องใส่แมสนะก่อนที่จะผ่านเข้ามาครับเพราะงั้นคือนี่สิ่งที่ว่าเราถึงเลือกเครื่องนี้เข้ามาใช้ในการทำงานตรงนี้ครับ